ครับผมอยู่บริเวณเลาะเฮือนบ้าวเทบ้านอีสานผ้ายาวนะครับเนาะเบิ่งรถไกลเล่าไกลแต่พอเราเลี้ยงไว้นี่เลียนน้ำเล่ามันอยากกินเขามันหูจักละว่าหมองดูหมองกินมันอยู่นี่นะครับเนาะเลียนมากสิแล้วคุณแย่งกันกินเพิ่งไปเลี้ยงหลายหรอกแต่พอมันก็เลี้ยงไว้ซ้ำนี่ละโอ้โหไก่น้อยมันกินเขาไปเลยมีมุ้นบริยาย่านคนจะมีได้ไกลเหยียบไว้เงินเราสั้นเนาะเหยียบยังกินซีหางเล็กหน่อยไปเล็กหน่อยอ่ะคือเด็กขังมันไปมันพร้อมแน่ทุกทีนะตัวก้นโอ้นี่แหละครับความเป็นอยู่ของผมเนาะแล้วแต่พ่อพ่อแม่อยู่ทั้งกัน3คนพ่อแม่ลูกครับผมบ่ได้อยู่หลายคนดอกแต่ก็มีความสุขดีอยู่ครับผมไกลกันนี่เป็น3กลุ่มเลยว่านเขาให้มันกินชูแรงล่ะมันยินเสียงเล่ายางมาหอดผีมันแล่นน้ำหลุดได้ไกลคุณครับแข่งกันกินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งมองนอนเวียนนอนเวียนบริเวณเฮือนบ่าวเทบ้านเฮือนหลังน้อยๆอยู่น้ำกันซ้ำนี่ละอันนี้มองนี้มองประจำนะครับมองผมถ่ายคลิปเนาะเฮ็ดคลิปถ่ายคลิปอยู่บริเวณนี้เพราะว่ามันห่มไหมมันเย็นมีเปย์เลยเปย์นี่ไปนอนวินตะแคนั่งเล่นนอนเล่นอยู่นี่ซุ้มมือครับเวลาพักจากเหตุการณ์เหตุงานอยู่ทางไกลเนาะมาบ้านมาสองพุ่งกับจิ๋มมานั่งเล่นอยู่นี่ล่ะนี่ก็ส้มล้มเพิ่นเดี๋ยวมานั่งนอนเล่นอยู่นี่ทางหน้าบ้านพุ่งกับจิ๋มเป็นสนามบินของกองทัพอากาศเพิ่นนี่ที่เป็นบรรดาพ่อแม่เนาะป่าอาจจะสัมผัสนะครับมาจังใดก็ส้มล้มส้มล้มน้ำแรงส้มล้มน้ำแรงเป็นแจกมันตัดต้นหักยาเนี่ยน้ำแรงอันนี้ที่เป็นเฮือนป่าเฮือนป่าอยู่ข้างเฮือนมึงก็ต้องพยาบาลล่ะผมจะขังเงินพยาบาลได้เงินผมสิมาหลินมายังยางหลินย่ำเลี้ยงเนาะย่ำคำคอยเย็นนั่งเว้นกับห้อนบรรยากาศดีครับบ้านใกล้ผู้ใกล้ฟ้าเล็กน้อยกับนี่ฮะบรรดาผู้ยืนอยู่นี่ก็มีแต่เซียนกันเนาะปัดแจกแจกแล้วก็หาผักหวานหาไข่มดแดงย่ามปูย่ามผากับไปกันนี่ก็คือกันอีกรถได้รถเดียวหาเฮลงกเนาะจังหน่อยหนาฝนหนายังก็สิไปหาเฮลงกผู้ใดล่ะผู้มาเบียบแต้ใส่มาหูจักกันดิหมู่บ้านน้อยๆพี่น้องสนามบินแล้วก็ร้านซานมาเร็วแล้วบอกพี่เวเบิ่งกันเนื้อหามันบ่มาจังว่าสิก็ว่าสิก็ไปอีมาเร็วบังสวยหั่นโอ้ไอ้ว่าซั่นบ้านก็บ่ได้นี่ฝนก็แดงตามห้องมันใส่เป็นผีหลายโอ้จะเป็นแม่มันก็โผล่ออกเลยอัน
ากินกินวุ้นสันเด็กเอื้อมมันอ่ะนี่แหละความเป็นอยู่ห้องเทศบาลผมเนาะน้ำแรงกะเย็นคุยเย็นเบากันสะก้อนเย็นเย็นคอยลมเย็นเย็นเนาะห่อนห่อนห่อนพี่น้องห่อนบุญนี่